จากการก่อสร้างโครงการที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อราษฎรที่อาศัยในพื้นที่อ่างเก็บน้ำกรมชลประทานได้แจกจ่ายค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สินในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงความยุติธรรมค่าเสียโอกาสและการสูญเสียทางจิตใจซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ต่างเห็นด้วยกับการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมในอนาคตส่วนแรกเป็นการจ่ายเงินชดเชยค่าทรัพย์สินเพื่อการชลประทานเป็นเงินกว่า 2,155 ล้านบาทปัจจุบันคงเหลือประมาณ13ล้านบาทส่วนที่2เป็นการจ่ายพิเศษให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่เรียกว่าค่าชดเชยแทนการจัดแปลงอพยพซึ่งครม.ได้อนุมัติไว้แล้วซึ่งขั้นต่ำราษฎรจะได้รับเงินอีกรายละกว่า 800,000 บาทรวมแล้วกว่า60ล้านบาทสำหรับการจ่ายค่าที่ดินเนี่ยนะครับตัวเฉพาะค่าชดเชยทรัพย์สินเพื่อการชลประทานเนี่ย 2,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับ2,115 ล้าน 55 ล้านเราจะคงเหลือประมาณ13กว่าล้านอันนี้เหลือน้อยนะครับเหลือไม่เยอะแต่ส่วนที่2มันมีเงินด้วยกัน2ส่วนส่วนที่2เนี่ยเป็นที่เราให้พิเศษนะครับกับราษฎรที่รับผลกระทบของโครงการชลประทานขนาดใหญ่เรียกว่าค่าชดเชยแทนการจัดแปลงอพยพนะครับซึ่งตรงนี้เราได้ขออนุมัติหลักการทางครม.ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้หลักการเยียวยาเช่นเดียวกับโครงการชลประทานขนาดใหญ่อื่นๆที่กรมชลประทานเคยทำมา